คุณพ่อนะคะก็เลยสอนสมการ happiness ขึ้นมาค่ะแต่ว่าเจ้าทีเล็กก็บอกว่าอุ้ยเพื่อนของหนูอ่ะพอตี้เขาไม่ชอบพิงเพรุมกับปาราค่าวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Tiny T-Rex and the Important Heart เมื่อเจ้าไดโนเสาร์ตัวเล็กนะคะมันต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยรู้สึกเศร้าใจมากมันก็เลยอยากจะช่วยให้เพื่อนมีกำลังใจด้วยกันก่อนแต่ปัญหาของมันก็คือแขนมันเล็กกระจิ๋วเดียวค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยสวัสดีพอตตี้เธอโอเคไหมพอตตี้นะคะรู้สึกเสียใจวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่อยากเล่น Tiny T-Rex and the Impossible Hug ค่ะเจ้า T-Rex นะคะก็เลยไปสืบค้นมาค่ะว่าจะทำยังไงให้เพื่อนรู้สึกดีขึ้นนะคะจะใช้เค้กใช้รอยยิ้มใช้การกอดใช้แท็กโก้หรือว่าใช้มุกตลกค่ะมันเลือกที่จะใช้การกอดแต่ว่ามันมีมือที่เล็กก็จิ๋วหลิวเองนะคะยากมากเลยค่ะที่จะกอดด้วยมืออันเล็กก็จิ๋วหลิวทุกๆวันนะคะมันก็สูงขึ้นค่ะแต่ว่ามือของมันก็ยังเล็กก็จิ๋วหลิวอยู่นะคะการกอดนะคะดูเหมือนที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับทีเล็กที่ตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะพยายามเพื่อที่จะให้พอตตี้นะคะรู้สึกดีค่ะมันก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อ Hello Father คุณพ่อนะคะก็เลยสอนสมการ happiness ขึ้นมาค่ะแต่ว่าเจ้าทีเล็กก็บอกว่าอุ้ยเพื่อนของหนูอ่ะพอตี้เขาไม่ชอบคณิตศาสตร์อ่ะบางทีวิชาเลขอ่ะจะทำให้พอตี้รู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิมแล้วมันก็ไปถามคุณป้านะคะคุณป้าว่าคุณป้าหนูมีปัญหาค่ะว่าหนูจะกอดยังไงดีเพราะว่าแขนหนูอ่ะมันเล็กเกินไปคุณป้าก็เลยบอกว่านี่มันมีบาลานซ์แล้วก็มีจูซคิวคัมเบอร์นะคะแต่ว่าไอ้เจ้าจูซคิวคัมเบอร์มันดูไม่น่าอร่อยเกินไปเดี๋ยวไปหาแม่ดีกว่าให้แม่ช่วยแต่ว่ามันก็ตกลงไปนะคะแล้วก็หลงทางคิดว่าไม่น่าจะเจอแม่ได้ที่นี่พอแม่เปิดลิ้นชักขึ้นมาก็เป็นฮัลโหลมาเธอแม่ก็บอกว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าจะกอดไม่ได้หรือหนูมีดีอย่างอื่นอยู่นะหนูมีความคิดสร้างสรรค์แล้วหนูก็กล้าหาญมากที่สุดเลยถึงหนูจะตัวเล็กนะแต่หัวใจหนูยิ่งใหญ่มากหนูไม่สามารถที่จะกอดเพื่อนด้วยหัวใจได้นะแม่หนูต้องเรียนรู้กันก่อนด้วยแคร์แล้วก็ไปหาพี่สาวกับพี่ชายค่ะช่วยฉันด้วยการกอดเนี่ยยากมากเลยเราชอบที่จะช่วยนะไทนี่ถ้าจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเธอจะต้องวางแผนแล้วก็ฝึกฝนปางจนกระทั่งไทนี่ตีได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะสำหรับคำแนะนำที่ดีไทนี่ก็เลยไปวางกลยุทธ์ค่ะว่าจะทำยังไงดีจะดีดตัวข้ามไปจะขึ้นบันไดไปจะปั่นจักรยานสามล้อขึ้นแรมป์แล้วก็เดี๋ยวจะไปก่อนหรือว่าจะหย่อนตัวมาจากที่สูงหรือว่าจะกระโดดร่มลงมาแบบนี้หรือว่าจะขุดใต้ดินไปก่อนกลัวพอตตี้นะคะฉันจะแข็งแรงมากขึ้นฉันต้องฝึกฝนอย่างหนักนะคะฝึกฝนกอดแล้วก็โอ้มันเห็นต้นตะบองเพชรแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะไปกอดตะบองเพชรดีกว่านะฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วล่ะโอ้อันนี้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่เดี๋ยวจะลองกอดดูนะโอ้นี่ไม่ใช่ต้นไม้นี่แล้วเจ้านกตัวนี้ก็บินไปสูงมากเลยนะคะตอนนี้ฉันก็ต้องตกลงแล้วนะคะตกลงมาโอ้พอตตี้ตกลงมาที่หัวของพอตตี้เลยนะคะฉันอยู่ที่นี่เพราะว่าอยากให้เธอรู้สึกดีฉันฝึกมาอย่างหนักเลยนะฉันฝึกการกอดทุกอย่างมาเลยแต่ว่ามือของฉันอะค่อนข้างที่จะเล็กเกินไปกอดของฉันก็ยังคงเล็กมากเลยแต่ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันขอบคุณมากเลยไทนี่แล้วก็กอดกันแบบน่ารักมากเลยค่ะมันเป็นการกอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมีมาเลยจบแล้วละค่ะตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะเมื่อปี2019ค่ะก็เป็นเรื่องของการกอดความฝึกฝนและความพยายามความอยากจะทำให้เพื่อนรู้สึกดีขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวมิตรภาพที่น่ารักมากๆของเจ้า Tiny T-Rex ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ